สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองจัดการประชุมสมัชชาสตรีและสมัชชาครอบครัวเมื่อวันพฤหัสบดีที่26เมษายน2555เวลา 9:00 น.นายวิศวะ ศาสิสมิทธิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานในการประชุมสมัชชาสตรีและสมัชชาครอบครัวจังหวัดอ่างทองณห้องประชุม111ปีศาลากลางจังหวัดอ่างทองการจัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดเป็นผลสืบเนื่องมาจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัวแห่งชาติปีพุทธศักราช2551โดยคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการจัดให้มีการประชุมสมัชชาครอบครัวและหลักเกณฑ์วิธีการในการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของครอบครัวองค์กรเครือข่ายครอบครัวและภาคประชาชนจากทุกภาคส่วนของสังคมในจังหวัดเพื่อเป็นเวทีระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และรวบรวมเป็นข้อเสนอของสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และแนวทางในการส่งเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัวต่อไปการจัดสมัชชาครอบครัวได้บูรณาการร่วมกับการจัดสมัชชาสตรีทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กันมีบทบาทหน้าที่และเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเครือข่ายสตรีจำนวน50คนคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนหรือสพคจำนวน37คนและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.จำนวน73คนรวมทั้งสิ้น160คนดังนั้นผลที่ได้จากการจัดสมัชชาสตรีและสมัชชาครอบครัวในครั้งนี้จะเกิดเวทีสาธารณะในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และด้านสตรีและครอบครัวตลอดจนแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันจะนำไปสู่การกำหนดผลักดันนโยบายยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาสตรีและครอบครัวต่อไป